บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงอิสลามนะครับก็พบกันทุกวันนะครับวันละ5นาทีโดยประมาณนะครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะนะครับวันนี้มาชวนคุยคดีอีกคดีนึงเหมือนกันนะครับดังไปทุกสื่อโซเชียลเลยนะครับก็จะเป็นการแบบเล่นมุกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวชวนไปกินข้าวจุดๆแต่ต้องไปกับผู้ต้องหาคนนี้นะแล้วก็พูดชื่อมาหลายคนรู้จักอยู่แล้วที่เขาเรียกกันนะแอมไซยาไนนะฮะก็โอ้โหนะเป็นข่าวดังใหญ่โตนะฮะเพราะว่า มีน่าจะเป็นเหมือนกับโอ้โหมีผู้เสียชีวิตที่คาดว่าที่จะเกี่ยวกับการลงมือกระทำความผิดของผู้ต้องหาคนนี้นะของคุณแอมไซยาไนเนี่ยนะน่าจะหลักหลายสิบคนนะฮะไอที่พิสูจน์ได้ไอที่พิสูจน์ไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในชั้นศาลอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดังเลยนะครับแอมไซยาไนแอมไซยาไนนะครับเอามาดูกันหน่อยนะครับว่าเอ๊ะถ้าแบบเนี้ยจะไปเจอเขาเรียกอะไรกับข้อกฎหมายเรื่องราวเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยว่าด้วยอะไรแน่นอนนะครับเป็นการเจตนาฆ่าผู้อื่นอยู่แล้วนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288แต่ทีเนี้ยการวางผมใช้คำนี้ดีกว่าการวางยาพิษนะฮะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่ามันจะต้องคิดนึกออกไหมคิดวางแผนซื้อยามาจะเอาไปใส่ตอนไหนวะจะไปกินข้าวจะไปแอบใส่ตอนไหนนึกออกไหมมันจะต้องมีการไตร่ตรองไว้ก่อนนะฮะก็ไปตรงกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา289วงเล็บ4นะฮะเขาบอกว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนไตร่ตรองไว้ก่อนนะครับโทษนี่หนักเลยนะฮะประหารชีวิตมีโทษเดียวเลยนะฮะเขาบอกว่าคำว่าไตร่ตรองไว้ก่อนเนี่ยนะฮะกฎหมายให้คำนิยามว่าอย่างนี้ผู้ลงมือมีโอกาสคิดทบทวนแล้วจึงตกลงใจในการฆ่าอย่างกรณีเมื่อกี้พูดไปแล้วนะต้องมีการเตรียมยาพิษหรือพวกอะไรอะสไนเปอร์เงี้ยนะดักรอแล้วซุ่มยิงนะมือปืนเนี่ยจะต้องมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมันต้องคิดเอ้ยเดี๋ยวไอ้คนนี้มันจะต้องขับรถมาตรงนี้เราจะต้องไปดักกันตรงนี้เตรียมปืนเตรียมอะไรเนี่ยนะไตร่ตรองไว้ก่อนแต่ถ้าสมมุติแบบว่าเคยทะเลาะกันมาก่อนสมมติว่าผมทะเลาะกับท่านผู้ฟังเนี่ยแล้วเดินมาเจอกันแล้วผมเอาปืนยิงท่านผู้ฟังตายเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยไม่เรียกว่าไตร่ตรองไว้ก่อนมันจะไปเข้าแบบฆ่าคนตายธรรมดาตามที่พูดไปแล้วมาตรา288นะครับแต่ว่าคดีเนี้ยเป็นการวางยาพิษเห็นไหมมันก็จะมีอีกมาตราหนึ่งนะ289วงเล็บ5นะฮะเขาบอกว่าฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายนี่นะครับ1กรรมผิด2วงเล็บเห็นนะอันแรกไตร่ตรองไว้ก่อนอันที่2ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทำโดยทารุณโหดร้ายนะครับต้องระวังโทษประหารชีวิตซึ่งเขาเรียกอะไรเป็นปรมาจารย์เป็นถ้าเปรียบกับหลักการศาสนาเราก็จะเป็นอุลามะอุลามะประจำเด็กที่เรียนกฎหมายเนี่ยนักศึกษากฎหมายที่เรียนกฎหมายอาญาเนี่ยก็จะต้องเคยอ่านตำราหรือว่าเคยฟังอาจารย์สอนแล้วก็อ้างชื่อเนี่ยนะชื่อท่านอาจารย์จิตติติงสภัทนะให้ความหมายไว้ว่านะครับการกระทำโดยทารุณโหดร้ายเนี่ยตามมาตราเนี่ยนะวงเล็บเนี่ยนะเป็นการฆ่าโดยการกระทำที่มิได้ทำให้ตายโดยทันทีนะแต่ทำให้ได้รับความลำบากจนตายลงในที่สุดซึ่งความลำบากที่ได้รับเป็นผลแห่งการกระทำก่อนตายนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะครับว่าคดีเนี้ยมันจะลงเอยแล้วก็สรุปว่าจะเป็นยังไงแต่ล่าสุดเห็นว่าทนายก็เจอตำรวจเรียกไปเหมือนกันนะฮะว่าอาจจะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับคดีนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับฎีกาหน่อยนะครับมาดูคำพิพากษาศาลฎีกาหน่อยนะครับว่าไอเรื่องของการวางยาพิษการกระทำอะไรนะโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยทรมานโดยทารุณโหดร้ายเนี่ยนะครับจะมีฎีกาว่าไว้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผลิตรายการโดย
สถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา